looked young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะนี่ก็เป็น Two by the Lane ครั้งที่4แล้วซึ่งสาเหตุที่เรามาอยู่กันตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะมาทำตามที่ทุกคนรีเควสต์นั่นก็คือแต่งรูปยังไงนั่นเองซึ่งวันนี้ก็บอกตามตรงว่าคือเป็นTutorialครั้งแรกของเราซึ่งหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ด้วยอาจจะไม่ค่อยเก่งนักในการสอนคนอื่นเนาะก็จะสอนตามที่เราเข้าใจก็แล้วกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยว่าอยากให้เราสอนต่อไหมหรืออยากให้เราสอนรูปไหนก็วันนี้เราจะมาสอนไปแล้วก็ตอบคำถามเซมๆที่ทุกคนน่าจะถามกันมาเยอะแหละเราไปจำได้ประมาณ 4-5 คำถามซึ่งก่อนที่เราจะไปแต่งรูปกันเดี๋ยวเราขอตอบคำถามก่อนก็คือใช้โปรแกรมอะไรแต่งผ้าตามที่เราใช้แต่งเลยนะก็คือตามตรงๆอ่ะก็คือเราจะใช้ Photoshop แต่คราวเนี้ยวันนี้ที่เราจะสอนเราจะใช้ Lightroom เพราะว่ามันง่ายแค่นั้นเลยเหตุผลนี้แค่นั้นก็คือมันง่ายมันน่าจะสอนให้ทุกคนเข้าใจได้แล้วก็ประหยัดเวลากว่าใช้ Photoshop แต่ปกติเราใช้ Photoshop เนาะซึ่งก็ Photoshop คนๆก็จะรู้ว่ามันจะมีเครื่องมือนู่นนี่นั่นก็คือแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ทิ้ง Photoshop นะก็ยังมี Photoshop อีกนิดหน่อยก็ใส่ HDR Screen ใส่ Hard Screen ใส่เขาเรียกอะไรนะ Hologram ซึ่งถ้าอยากให้สอนพวก Dog and Burn อะไรเงี้ยก็ให้คอมเมนต์มาก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะสอนทีหลังเนาะเรื่อง Skin Tone หรือเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็เซตค่ากล้องประมาณไหนก็คือ ISO เอาที่สว่างเห็นชัดคือกล้องเราจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนระบบที่แบบกำจัดน้อยหลังจากที่ถ่ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยได้หมายเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าจะมีน้อยไหมเพราะว่าสุดท้ายถึงมีน้อยมากเราก็เอามาลดในโปรแกรมได้แต่ว่าก็ต้องเราอ่ะก็จะไปแค่เรื่อง speed shutter แทนก็คือเราไม่ให้น้อยเกินไปบางหรือถ้าน้อยมากก็ต้องให้นางแบบของเราอยู่นิ่งๆซึ่งกล้องเราก็คือ OMDOlympus OMD EM10 เนาะก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันมีการสั่น5แกนมันก็ค่อนข้างจะถ่ายได้นิ่งระดับนึงแล้วล่ะก็คือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรยกเว้นขึ้นอยู่กับตัวแบบแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องกล้องก็คือมันเป็นเรื่องของกล้องเนาะไม่เกี่ยวกับการ edit ซึ่งแต่วันนี้เราจะสอน edit โอเคงั้นแล้วคำถามสุดท้ายก็คือรับจ้างถ่ายภาพไหมรับจ้างแต่งภาพไหมอันนี้แนะนำว่าให้เข้าไปดูในเว็บเนาะซึ่งอยู่ใน Google Site เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้นี้เหมือนกันให้ดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกตรงๆว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าไปในนั้นหรือไม่ก็ถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมก็คอนแทคมาทางอีเมลคอนแทคมาทาง Facebook Fanpage หรือคอมเมนต์ใต้ YouTube ก็ได้หรือจะ direct ทาง IG มาก็ได้เราจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันโอเคไปเริ่มกันที่การแต่งรูปเลยดีกว่า
การแต่งรูปของเราเราจะใช้ Lightroom เนาะวันนี้เพราะฉะนั้นเปิด Lightroom เปิดรูปที่เราจะต้องการแต่งเปิดเรียบร้อยโอเคจริงๆอยากจะบอกว่าที่เรามาสอนการแต่งช้าเพราะว่าเราหาโปรแกรมอัดหน้าจอที่แบบฟรีไม่เจอรู้สึกว่าต้องหาที่เสียตังค์ตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นได้โปรแกรมแล้วซึ่งมันก็คือเป็นโปรแกรมซ้ำซ้อนก็สังเกตได้ว่าเราจะต้องต่อโทรศัพท์ออกมาแล้วอัดจากหน้าจอโทรศัพท์อีกรอบก็นะก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นก็อยากสอนแต่ว่าไม่รู้จะหาโปรแกรมไหนก็ขอโทษจริงๆที่ทำช้าด้วยแล้วก็จริงๆแล้ววิดีโอเนี่ยทำไปแล้วละครั้งหนึ่งเรื่องสอนแต่งแต่ว่าไม่ได้กดอัด เป็นความเบลอของคนนี้เองที่ไม่ได้กดอัดในหน้าจอโทรศัพท์แต่ว่าทำไปแล้วซึ่งอันนั้นอะเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ตะกุบตะกักเท่านี้เพราะว่าอันนั้นค่อนข้างจะเรียบเรียงไว้ดีแล้วแต่ว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็แสดงว่าชะตาฟ้าลิขิตให้เรามาเจอกับเหตุการณ์เรียวๆเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าเอาแต่งไงโอเคหลักการแต่งของเราเราจะต้องดูจากรูปที่เราจะแต่งก่อนซึ่งหลักการของเรามันจะไม่เหมือนช่างภาพคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าช่างภาพคนอื่นหรือว่าแบบหรือคนอื่นนะที่แต่งอ่ะเขาจะมีแบบถ้าโทนนี้จะต้องดึงไปนี้ซ้ายขวาหน้าหลังจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบกับช่างภาพคนอื่นเนาะแต่ว่ามีหลายคนที่เขาจะแบบยึดว่าถ้าฉันไปดึงไปสีฟ้าก็จะต้องดึงสีฟ้าดึงสีเหลืองก็ต้องเหลืองกันทุกภาพซึ่งของเราอ่ะจะคิดว่าไฟนอลลุคอ่ะมันควรจะออกมาเป็นยังไงก่อนแล้วเราถึงค่อยดึงตามที่เราคิดโอเคอย่างภาพนี้ติดสีฟ้ามากเราไม่อยากให้มันฟ้าเกินเพราะฉะนั้นเราจะดึงเทมก่อนไปทางเหลืองโอเคประมาณนี้มีหลายคนถามว่าเราเซตค่าดูรู้ได้ไงว่าค่าประมาณไหนเป็นประมาณไหนก็คืออันนี้บอกตามตรงก็คือความรู้สึกล้วนๆในสิ่งอื่นจะฝนก็คือให้เราคิดว่าไฟนอลมันออกมาเป็นประมาณไหนเราจะรู้เองว่ามันควรดึงค่าของแต่รูปไปทางไหนโอเคเราดึงมาประมาณนี้แล้วสิ่งที่เราจะทำกับตรงนี้เป็นประจำก็คือเราจะดึงชาโดว์ขึ้นแล้วก็ดึงไฮไลท์ลงนิดหนึ่งเพื่อให้ตรงนี้มันดรอปลงไปคือเวลาเราถ่ายเราไม่ได้ใช้แฟลชเราจะเห็นได้ว่าข้างหน้ามันค่อนข้างจะมืดเพราะฉะนั้นการดึงชาโดว์มันจะมีผลมากๆเลยก็คือทำให้หน้านางแบบของเรามันสว่างขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็พื้นหลังไม่ได้หายกลืนไปเสร็จแล้วก็มากันที่โทนเคิร์ฟของเราก็คือหลักการก็คือตามที่เราจะชอบพูดที่เขาเป็นหลักการยอดฮิตแล้วก็คือไม่มีส่วนที่มืดที่สุดแล้วก็ไม่มีส่วนที่สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็กดอัลติเมทไปเลยตรงนี้จิ้มตรงนี้กดอัลติเมทยกตรงนี้ขึ้นเราจะยกกันอยู่ที่ประมาณ 6% เนาะมันจะขึ้นตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าเรายกไปประมาณไหนส่วนตรงนี้ก็ลดกลับมาก็เหมือนเดิมล่าง6บน6ประมาณนี้ไม่เกินไปมากกว่านี้จริงๆให้ดูที่รูปเรามากกว่ามันจะประมาณไหนโอเคต่อมาเป็นเรื่องของคัลเลอร์หลายๆคนเปิดมาจะเป็นแท็บ HSL จะเป็นอย่างนี้ก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นคัลเลอร์เราถนัดใช้อย่างนี้มากกว่าเราจะเริ่มแต่งจากสีมาเจนต้าไปสีแดงเสมออันนี้แต่ละคนมันจะมีเทคนิคของแต่ละคนแต่ว่าเราจะเริ่มแต่งจากสีมาเจนต้าไปสีแดงสีมาเจนต้าของเราคือเราสังเกตได้ว่าภาพนี้จะไม่ค่อยมีผลเพราะฉะนั้นเราจะนิดเดียวพอถามว่านิดเดียวทำไมก็คือเอาให้เซฟเวลาดึงสีแดงมันจะมีผลเองแหละต่อมาก็คือสีม่วงตอนนี้หน้าแบบของเราเป็นสีม่วงแต่ว่าตอนนี้เราไปดูฮัตสกรีนของเราฮัตสกรีนของเราเป็นสีนี้เพราะฉะนั้นหน้านางแบบควรจะสอดคล้องกับสีฮัตสกรีนสีฮัตสกรีนเป็นสีไหนสีของหน้านางแบบก็ควรจะเป็นสีนั้นเพราะฉะนั้นเราจะดึงให้มันมาหาสีน้ำเงินเพื่อให้มันให้สีม่วงเปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็ปรับสว่างขึ้นนิดนึงโอเคมาที่สีน้ำเงินก็
็อย่างที่บอกเมื่อกี้ฮาร์ดสกินเราเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นก็ดึงให้สีดำเงินกลายเป็นสีฟ้าซึ่งมันอาจจะแรงไปใช่ไหมก็ให้เบา saturation ลงแล้วก็เพิ่มความสว่างขึ้นนิดนึงอันนี้เราอาจจะดึงแรงไปเดี๋ยวขึ้นตรงนี้นิดนึงโอเคต่อมาสีอควาเราจะดึงไปทางสีน้ำเงินสุดเลยจะเห็นว่าตรงนี้เปลี่ยนไปละสวยขึ้นโอเคสีเขียวดึงไปทางเหลืองแต่ว่าไม่ลงไปสุดเพิ่ม saturation เพิ่มสีเหลืองดึงให้ติดส้มนิดนึงแล้วก็เพิ่ม saturation คือสีเหลืองในปัจจัยของเราอ่ะสีเหลืองจะมีความสำคัญมากก็คือมันจะทำให้ภาพอ่ะภาพตัวเนี้ยไม่ได้ดูโทนร้อนหรือโทนเย็นเกินไปเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เหลืองไม่หายแต่ว่าไม่แล้วก็ไม่ได้ส้มไม่ได้เข้มเกินไปโอเคเพราะฉะนั้นเราจะดึงส้มลงมาส่วนสีแดงตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะขัดกับรูปภาพใช่ไหมเพราะว่าสีของเราเราจะขอเรียกมันว่าเป็นสีสายไหมหรือคอตตอนแคนดี้ก็แล้วกันสีสายไหมจะประกอบด้วย3สีหลักเป็นสีหรือที่คนเป็นแบบสีกาแล็กซี่หรือสียูนิคอร์นก็คือสีแบบสีอะควาหรือสีฟ้าเชิงแบบติดเขียวสีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะขอดึงอันนี้เป็นสีชมพูให้มันมีความรู้สึกมูดหน่อยแล้วก็เพิ่มสว่างนิดนึงเพิ่มโอเคเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะต้องมาเก็บงานของโทนสกินโทนกันนิดนึงเมื่อกี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเราดึงตรงนี้แรงไปหรือเปล่าดึงขึ้นนิดนึงตรงนี้ก็ขอลดนิดนึงเรามักจะใช้เมาส์ดึงนะเราเป็นค่อนข้างมือหนักจะไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มกดแต่ถ้าทุกคนใช้ถนัดใช้ปุ่มกดหรือเซตค่าเท่ากันอ่ะก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ต่อมาการลดน้อยเราจะใช้ไม่เกิน30แต่ก่อนเราใช้40แล้วมันแย่มากเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไม่เกิน30ซึ่งภาพนี้เราคิดว่าแค่10ก็น่าจะพอแล้วล่ะแล้วก็ไม่ต้องปรับอย่างอื่นเลยเสร็จแล้วก็มากันที่ตรงคาเมล่าคาลิเบทเราจะขอลดแค่หัวลงไปเพื่อให้มันติดฟ้าแบบอควานิดนึงแล้วก็ขอดึงตรงนี้ขึ้นดึงสีเขียวไปทางอควาหน่อยโอเคแล้วก็ขอลดตรงนี้หน่อยอุ๊บลดเยอะเกินเราน่าจะดึงอันนี้แรงไปขึ้นนิดนึงตรงนี้เราว่าเราดึงแรงไปเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปแก้สีแดงหน่อยนิดนึงเราดึงสุดเลยเหรอโอเคแก้สีชมพูด้วยแล้วก็ขอลด saturation รวมลงนิดนึงไว้แบบนิดนึงโอเคประมาณนี้เราคิดว่าเราน่าจะแต่งได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะไป export รูปเนี้ยไปแต่งใน Photoshop เพื่อใส่ hard skin กันกด edit in Photoshop ปึ๊บแล้วก็รอซึ่ง Photoshop สิ่งที่ควรจะโหลดเลยนะก็คือ plug in file raw camera ซึ่งอันนี้ก็เข้าไปดูในเว็บของ Photoshop เขาก็จะมีบอกว่าต้องโหลดอันไหนโหลดเวอร์ชันอะไรกล้องรุ่นไหน file raw อันไหนรองรับได้บ้างหรือไม่ก็ตามหาใน YouTube ก็จะมีคนทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะเพราะว่า
มันจะเวลาที่เราเอามาแต่งแล้วเรามีเราฟอร์แมตอ่ะมันจะได้ภาพที่คุณภาพสูงกว่าเอ็กพอร์ตเป็น JPG แล้วเอามาใส่ฮาร์ดสกรีนอีกทีก็ศึกษาเอาค่อยๆศึกษาไปตรงนี้ก็ให้เลือก select เนาะเราเปิดรูปที่เราจะเอาฮาร์ดสกรีนมาละซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งรูปให้ดาวน์โหลดอยู่ข้างใต้ Google Drive ไม่รู้ว่า YouTube ใส่ได้กี่คำนะแต่ว่าจะพยายามทิ้งให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันแล้วก็ฟึบกดค้างเลือก select กดค้างแล้วก็เอามาปล่อยในรูปที่เราต้องการจะใส่ฟึบแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์จาก normal เป็น linear dot ซึ่งอันเนี้ยแต่ละคนก็จะใช้ไม่เหมือนกันอีกแล้วก็ดูรูปภาพจะแต่จะไม่ใช้แค่เรื่องนี้ก็คือ color dot linear dot แล้วก็ lighten ให้ดูว่าอันไหนเหมาะกับรูปของเราถ้าอันไหนเหมาะก็ใช้อันนั้นซึ่งอันนี้เราไปลองมาแล้วเรารู้สึกว่า linear dot เหมาะสุดเพราะฉะนั้นเราจะใช้ linear dot เสร็จแล้วก็กด control t ถามว่า control t เอาไว้ขยายรูปก็คือเราจะขยายใหญ่ขึ้นนั่นเองโอเคเราไม่มาเจอเราจะขยายขนาดไหนเอาประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้พอได้ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็กด warpเขาเรียกว่าอะไรนะ Warp Selection เนาะคือตอนนี้ภาพมันแตกอยู่ไม่ต้องสนใจเนาะเราดึงไปเลย Warp Selection อ่ะมันจะทำให้ภาพอ่ะดูโค้งหรือดูตรงซึ่งเครื่องมือนี้จะสำคัญมากเวลาเราทำพวก Hard Screen เพราะว่ามันจะทำให้ภาพอ่ะดูมีมิติหรือดูไม่ได้แบบเป็นทางตรงอย่างเดียวเราอันนี้เราต้องการให้โค้งเหมือนกระจกรถเราก็จะดึงให้มันโค้งตรงกลางลงมาโอเคแล้วก็กดถูกต้องมันก็จะใช้เวลาประมาณสักพักหนึ่งเพราะว่ามันต้องเอารูปไปขยายเนาะเสร็จแล้วเราก็ขอเลื่อน position หน่อยมาไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ขอเก็บงานนิดนึงเรารู้สึกว่าข้างล่างมันดูไม่โค้งโอเคประมาณนี้แล้วเราก็จะทวนอีกรอบเนาะก็คือเราจะเลือกรูปนี้ไปใส่ให้ดูอีกรอบไปที่นี่กดค้างแล้วก็ลากมาวางฟึบโอเครูปนี้เราเอาไซส์เราจะปรับตรงนี้ก่อนเป็นลีเนียร์ดอกเอาไซส์ประมาณใหญ่หน่อยปรับวาร์ปกดถูกต้องโอเคแล้วคราวนี้สังเกตได้ว่ารูปนี้จะมีปัญหาก็คือตรงนี้มันจะมีสีขาวติดใช่ไหมก็ทำเหมือนวิธีปกติก็คือลบสีขาวโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้เราจะเห็นว่ารูปตัวนี้ก็จะมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือสีไม่เหมือนกับสีตัวพี่ของมันซึ่งอันนี้หน้าจอเดียวกันก็ควรจะสีเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้หัว saturationเป็นเลเยอร์ใหม่หรือจะเข้าไปที่ adjustment layer ก็ได้ขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ดึงตรงเนี้ยดึงตรงหัวให้มันเป็นกลายเป็นสีฟ้าอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องสนใจสีพื้นหลังนะเดี๋ยวมันจะหายไปหลังจากที่เราเซตคาสทุกอย่างเสร็จแล้วเราคิดว่าสีฟ้าเมื่อกี้ควรจะเป็นสีนี้ใช่ไหมพอคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บแล้วก็เลือกลากเสร็จละตรงนี้กลายเป็นสีฟ้าที่เราต้องการละให้กดคลิกขวาที่เลเยอร์บนสุดก็คือเลเยอร์หัว saturation เมื่อกี้แล้วก็กดเมิร์กดาวน์ปึ๊บมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วสีฟ้าเหมือนตัวพี่มาแล้วต่อมาแล้วก็เราขอสร้างอีกอันนึงดีกว่าเราคิดว่ามันควรจะมีอันเล็กๆตรงนี้ด้วยโอเคเราขอเลื่อน position ตัวใหญ่นะเสร็จแล้วเรา
จะเห็นว่าตอนนี้คือเราได้ทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพของเรามันข้างหน้ามันจะควรต้องมีความเบลอเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันมีระยะลึกตื้นแล้วให้โฟกัสอยู่ที่ตัวแบบเพราะฉะนั้นเราจะเมิร์กดาวพวกเลเยอร์ฮัสกินด้วยกันให้หมดเลยโอเคเมิร์กผิดกด Ctrl Z เนาะถอยหลังแล้วก็เมิร์กดาวโอเคตอนนี้ก็เมิร์กทุกอย่างเข้าด้วยกันละที่เป็นฮัสกินเนาะเสร็จแล้วเราก็เข้าที่ฟิลเตอร์เลือกเบอร์แล้วก็เลือกอันแรกน่าจะอ่านว่าฟิลเบอร์มั้งแล้วก็เซตค่าที่ประมาณ15ก็แล้วกันเซตค่าที่มันให้มาเรารู้สึกว่ามันสวยแล้วแล้วก็กดโอเคโอเคแล้วก็จะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งในการประมวลผลซึ่งโอเคในระหว่างนี้เราก็จะขออะไรบางอย่างกับทุกคนก็คือขอให้ทุกคนอ่ะช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์ข้างใต้หน่อยเพราะว่าเราอยากรู้ฟีดแบคของแต่ละคนว่าครั้งเนี้ยเราโอเคมั้ยในการสอนเพราะว่าเราคิดว่าเราจะทำครั้งต่อไปอ่ะเป็นทิวทอเรียลทุกครั้งที่มี Tube by the Lane ซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าทุกคนอ่ะโอเคมั้ยเราพูดเร็วไปหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจโดยการเข้าไปกดใน IG กด for IG ซึ่งกด for ใน IG อ่ะเราต้องการให้ทุกคนอ่ะเข้าไปกด follow แล้วก็เข้าไปดูรูปนี่แหละกดไลค์รูปซึ่งเราอ่ะก็อยากให้ทุกคนอ่ะเข้าไปแบบไปกดไลค์เพื่อที่ว่ารูปไหนกดไลค์เยอะเราก็จะได้เอารูปนั้นมาสอนหรือไม่ก็แบบอยากให้สอนรูปไหนก็แคปใน IG เรามาแล้วก็ส่งไดเรกต์มาหาเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทาง YouTube ทางช่องทางอื่นที่เราจะทิ้งไว้ใต้ description ก็แล้วกันซึ่งแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเช็คข้อมูลในเว็บไซต์ของเราด้วยว่าเราทำอะไรบ้างแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้ก็คือก็หวังว่าทุกคนอ่ะจะได้ประโยชน์จากการสอนครั้งนี้แล้วก็เราอาจจะพูดติดขัดไปบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยได้สอนใครเนาะแล้วก็คือไม่ค่อยได้พูดต่อหน้ากล้องคนเดียวเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกก็แล้วกันถ้าก็อยากให้มีข้างหน้าหรืออยากให้พัฒนาขึ้นก็เขียนคอมเมนต์มาก็แล้วกันก็จะพยายามปรับปรุงให้ได้มากที่สุดล่ะตอนนี้รูปเราก็เสร็จแล้วก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันอยู่ตรงนี้ยังไม่ปิดหนีกันไปเนาะอาจจะยาวนิดนึงแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้าไปไลค์ในกลุ่ม Facebook หรือเข้าไปติดตามเราในแฟนเพจนะเราเห็นแล้วก็แบบรู้สึกดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับดีมากเอาล่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันบาย